ต้นโพกลางแยกทางหลวงไม่กล้ายุ่งสถานที่ฝังศพเด็กพรากชีวิตคนที่คิดโค่นมันแล้วนับไม่ถ้วนมาหาผมบอกว่าช่วยบอกหน่อยเถอะอยู่ดีๆไอ้คนนั้นมันตายตายแล้วไปเข้าขวัญไอ้คนที่มาด้วยกันที่จุดต้นโพนะบอกมึงอีกคนนึงจะเอาไปด้วยจะไปด้วยเออบอกว่าอีกสองสามวันมึงก็หายสองสามวันจริงหายตายหายไปจากโลกนี้เลยที่เขาเจอกันห้อยหัวแล้วงูใหญ่นี่ขวางทางเคยมีคนมาลองดีไหมคุณลุงกับพวกลองเอ้ยวัดอย่างนี้ใครเขาจะนับถือว่าเดี๋ยวเดียวเอาแล้วโอ้โห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 แต่ละต้นโพต้นไม้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าถือกำเนิดเกิดขึ้นตามธรรมชาติทว่ากับถูกนำไปเชื่อมโยงกับความเชื่อกระทั่งต้นโพกลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างก็ว่าต้นโพเป็นแหล่งสิงสถิตของสิ่งลึกลับเร้นลับเช่นเดียวกับที่รายการเรื่องนี้ต้องรู้ได้เดินทางมาที่ตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับต้นโพที่ได้ขึ้นชื่อว่าตัดแล้วต้องตายตัดแล้วต้องมีอันเป็นไปถึงขนาดที่ว่าแม้แต่กรมทางหลวงยังไม่กล้ายุ่งและยอมปล่อยให้ต้นโพต้นนี้ตั้งอยู่เกาะกลางถนนอย่างนี้ต่อไปเป็นเพราะสาเหตุอะไรณสถานที่แห่งนี้เคยมีคนตายจริงๆหรือไม่หรือเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมาไปหาคำตอบกันครับที่ผมอยู่ตอนนี้ครับคือวัดแจ้งที่จังหวัดอ่างทองตรงนี้ถ้าสังเกตจะเป็นถนนนะครับที่ถูกตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เพราะว่าอาถรรพ์นะครับของต้นโพที่อยู่กลางแยกนี้จึงเป็นเหตุให้ถนนเส้นนี้ปิดการใช้งานไม่สามารถสัญจรผ่านไปผ่านมาได้ครับล่ำลือครับว่าใครที่คิดไปยุ่งเกี่ยวกับต้นโพไปโค่นต้นโพหรือคิดจะเอาต้นโพต้นนี้ออกไปมีอันต้องตายทุกคนครับและคือตายกันจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ล่ำลือกันแต่อย่างใดเพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งจะผ่านมาเพียงแค่5ปีเท่านั้นแล้วยังมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับผมก็เคยขอผมทำขนมขายเนี่ยตลาดตรงนี้วันนี้ขอให้ขายหมดอะไรนะจะเอาน้ำแดงมาถวายก็ขายหมดจริงๆถึงไม่หมดก็เหลือน้อยที่สุดยายกับผมจะลงนายกผมก็มาบนตรงนี้บนไก่ก็ได้ได้ตรงนี้มันควรจะต้องเป็นให้รถวิ่งจนรถไม่กล้าวิ่งเลยมันต้องมีเรื่องราวใช่ใช่ไอ้คนที่อื่นเขาคงจะเจอไม่แต่ผมก็ไม่เคยเจอนะพี่เขาบอกว่าใครคิดจะโค่นต้นโพเนี่ยมีอันเป็นไปตายเลยน่าทางเขาคนได้เขาเนี่ยมันตรงต้นโพมันได้หลบมาโค่นไม่ได้เขาตัดสิทธิ์จะมาขุดตรงนี้เครื่องมันจะดับทำอะไรไม่ได้ตัดสิทธิ์มันเป็นเรื่องจริงอะแล้วมันขนาดใหญ่ขนาดไหนครับต้นใหญ่ขีดขนออกสามที่ขนออกมั้งใหญ่แล้วใครมามันจะเย็นเยือกหรือเนี่ยเย็นอากาศตรงนี้จะเย็นเลยคนกลัวสถานวัดแจ้งแต่เดิมตรงนี้มันเป็นวัดไหมครับตรงนี้ไม่ได้เป็นวัดวัดอยู่ตรงนี้อีนี่เป็นที่ของชนประธานมันเขตคันคลองเขาเมื่อก่อนผมมาเห็นเขาทำอะไรอยู่ในป่าก็ผมก็มีตังค์อยู่500ก็เอาช่วยหน่อยตอนนั้นทำอะไรครับลุงก็เขาทำร่มอยู่ในป่าไงร่มอยู่ในป่ามีพระอยู่องค์นึงพระพุทธนะมันถึงทำให้คนมากราบไหว้บูชากันเงี้ยใช่เมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้ครับมันผีมันหลอกเยอะผีดุนั่นแน่คุณลุงคุณก็เคยโดนผีหลอกไหมโดนเนี่ยมันไม่ได้ปิ้นหูปิ้นตานะเป็นไงครับเป็นเด็กๆเนี่ยวิ่งกันเนี่ย
ผมกลับมาไถนาเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นเด็กเด็กเยอะวิ่งเล่นแล้วไอ้ห่ามันยังไงวะเนี่ยลามตาแล้วเป็นช่วงเย็นๆใช่ไหมลุงเย็นเถอะเย็นแล้วเป็นเวลาใกล้จะมืดไม่มืดอย่างนั้นน่ะก็เมื่อก่อนเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็ต้องมากวังที่นี่โอ้โหตั้ง5คน6คนนะลูกเขาว่าเมื่อก่อนนี่มันก็ยากจนกันเนี่ยนะแล้วความเฮี้ยนนี่มันเป็นไงครับคุณลุงคุณลุงบอกว่าลุงเจอเป็นลักษณะเด็กไม่ปิ้นหูปิ้นตาไม่ไปดูไม่ตาแล้วที่คนอื่นเจอมันเป็นไงลุงไอ้พวกโตเขาห้อยหัวที่เขาเจอกันห้อยหัวแล้วงูใหญ่นี่ขวางทางนอกจากเรื่องของผีอะไรต่างๆแล้วที่นี่มีอาถรรพ์เรื่องต้นโพครับลุงต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนแรกตรงนี้มันคือถนนใช่ไหมลุงแต่ว่ามันนั่นงาถนนนะงาถนนเดิมอยู่นะครับแล้วก็มีต้นโพเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ทางหลวงอะไรต่างๆเขาพยายามจะหาทางเอาออกเพื่อให้รถวิ่งกันได้แบบใช่ใช่นี่ตัดปุ๊บตัดไม่ได้นั่นแหละจริงไม่ตายทันทีแหละกัดมาหาผมบอกว่าช่วยบอกหน่อยเถอะอยู่ดีๆไอ้คนนั้นน่ะมันตายตายแล้วไปเขาขวัญให้คนที่มาด้วยกันที่จุดต้นโพนะบอกมึงอีกคนนึงจะเอาไปด้วยจะไปด้วยเลยเขาก็พาไปที่บ้านผมเออบอกว่าอีก2 3วันมึงก็หาย2 3วันจริงหายตายหายไปจากโลกนี้เลยก็คือเริ่มจากการป่วยก่อนเหรอลุงไม่ป่วยตายนึกจะตายตายเลยเขายังให้เงินไว้100นึงให้กับลุงเหรอครับให้บอกแล้วให้เขาเออบอกแล้วให้เขาด้วยเออบอกอ้าวมึงทำมึงก็บอกเอาเองที่ให้เขาบอกเองแล้วเขาได้ไปบอกด้วยตัวเองไหมไม่เอาขอเข้ามาอะไรไม่ลุงเป็นอิสลามเป็นคนอิสลามด้วยอิสลามไม่เชื่อแล้วก็หลังจากนั้นก็เสียชีวิตเลยก็เสียชีวิตแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงครับก่อนที่คนนั้น2คนที่ตายไปมันเกิดอะไรขึ้นเขาไปทำอะไรเขาทำอะไรล่ะเขามาขอหวยอ้าวขอหวยทำไมตายลุงขอหวยไม่ถูกไม่ถูกแล้วนี่มันเป็นศาลที่ต้นโพอ่ะครับเป็นศาลไม้ศาลอะไรก็เอามาวางไว้โคนต้นโพมันก่อนเป็นป่าใช่ไหมล่ะก็มาวางสมๆๆๆก็เนี่ยผมก็มีธูปก็ให้คนมาจุดบอกแล้วอะไรนะมันเอาธูปเข้าไปยัดต้นโพติดคราวนี้ติดโอ้โหอันนี้คือคนแรกที่เสียชีวิตเพราะว่าทำให้ไฟไหม้ใช่ใช่แล้วคนตอบมาครับลุงก่อนที่ไฟไหม้เนี่ยแม่โคอ๋อเห็ดแม่โคแม่โคจะมาจกกิ่งโคเนี่ยนะไม่ได้ให้เป็นอันเป็นไปเหตุการณ์เกี่ยวกับอาถรรพ์ต้นโพล่าสุดที่มีคนเสียชีวิตนี่เกิดมานานหรือยังครับประมาณกี่ปีแล้วลุงก็ประมาณ5ปีได้มั้งโอ้ก็ไม่นานนะ5ปีที่เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วลุงผ่านมาประมาณ5ปีแล้วลุงคิดว่า5ปีทุกวันนี้ต้นโพไม่มีใครกล้ามายุ่งแต่ถ้าวันดีคืนดีมีคนจะเอาถนนตรงนี้แล้วจะเอาต้นโพไปอีกลุงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกมั้ยครับน่ากลัวไม่มีไม่มีแล้วไม่ค่อยกล้ากันหรอกไม่ค่อยกล้าเอาแต่ถ้ามีคนจะเอาจริงๆหรือมาทำการลบหลู่มาทำตายไหมลุงคิดว่ามีต้องตายจะเอาเจ้าแม่ไปเนี่ยเขาบอกเลยไอ้คนที่ทรงเฮ้ยเขาไม่ยอมเขาไม่ไปเอาสายสินมาวงอะไรก็ไม่รู้ก็ทำพิธีเขาอะนะพวกพราหมณ์นั่นเลยเขาบอกเขาไม่ไปเขาบอกเองเคยมีคนมาลองดีไหมลุงกับพวกลองลองเป็นไงไอ้คนนั้นมาถึงยังว่าเอ้ยวัดอย่างนี้ใครเขาจะนับถือว่าเมาไปหรือเปล่าตอนนี้คนก็มาก็เยอะนะคนก็เยอะเดี๋ยวนี้เอาแล้วโอ้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 จะลากโอ้เดี๋ยวที่ไปเลยหายหน้าหายตาบอกว่าใครงมงายหาว่างมงายไงโอ้ผมก็กำลังทำเนี่ยทำให้นี่กันแล้วคนก็มาไหว้กันอะไรกันเนี่ยโอ้โห
คนดูกันจะเป็นสะพังเลยไอ้นั่นมันบ้ายังไงก็ไม่รู้เขาบอกท้าทายลบหลู่ปุ๊บเป็นเลยเอาเลยแล้วต้นโพนี่อายุประมาณเท่าไหร่คุณโอ้ผมก็กำลังเกินร้อยเกินร้อยปีโอ้ไอ้ร้อยนะมันต้องขวาแล้วนะผมยังเมื่อก่อนมันเป็นถนนลูกรังใช่ไหมครับผลเลี้ยงงัวมาก็มาทั้งต้นโพนี่ว่าเขาเอาช้างมาผูกกิ่งกิ่งต้นโพกิ่งโพเมื่อก่อนเนี้ยสมัยก่อนนะก็คือผูกกับต้นโพอาถรรพ์ต้นนี้เลยแน่ๆเขาก็มามันก็กินใบโพไว้กลุ่ม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 สี่คนห้าคนเนี่ยโอบมันน่ากลัวจะไม่เราใหญ่จังแล้วเจ้าแม่กิ่งแก้วมาได้ยังไงครับคุณลุงเขาเขียนสารเนี่ยสารเนี่ยเก่าๆเนี่ยเขาเขียนก็ไว้กิ่งแก้วเกศแก้วอะไรผมก็ใหม่นี่นี่เขามาทำใหม่นะเนี่ยเขามาทำเขาไปเข้าขวัญเขาเจ้าแม่เป็นคนไปเข้าขวัญเนี่ยไปเข้าขวัญเขาก็เลยมาทำเนี่ยกิ่งแก้วก็เกศแก้วเนี่ยเลยผมก็ช่วยเขาบูรณะเมื่อก่อนฝนมันจะตกก็ทำหลังคาให้เขาแต่ดูแล้วน่าจะต้องมีเหตุอัศจรรย์อะไรนะครับลุงไม่งั้นชุดไทยชุดโต๊ะเครื่องเนี่ยชุดไทยเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนี้นะให้เขาไป3คันรถแล้วอุ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมชุดไทยมาเยอะขนาดนี้ลุงอ้าวก็เขามากันยังไงเขาขอเขาไปเข้าขวัญเนี่ยเจ้าแม่เนี่ยไปเข้าขวัญเขาอะไรเอาให้เลขไหมลุงเลขเมื่อก่อนถูกกันคนถูกหวยเยอะคนถูกหวยเยอะมากันโอ้ยข้าวของเมื่อก่อนในที่เดิมกายเป็ดอะไรเนี่ยไอ้โต๊ะเนี่ยมันไม่พอแล้วต้องเอาโต๊ะโน้นมาเสริมลุงพอจะทราบไหมว่าตอนที่เขาถูกกันเยอะๆคนถูกเยอะๆเขาถูกกันประมาณเท่าไหร่รางวัลที่เท่าไหร่พอจะจำได้ไหมลูกคนบลาดมาขอครับมาขอบอกว่าจะบวชลูกชายขอสักขอรางวัลสักหน่อยนะถูกรางวัลที่สองโอ้โหรางวัลที่สองนี่เขามาบทนะเขาเอานาคมาเอานาคมานี่ด้วยวนกันโอ้ยอะไรแกวงแกอะไรโอ้ยเยอะแยะหมดก็คือเป็นการมาขอกับเจ้าแม่นั่นแหละเกศแก้วกับกิ่งแก้วนั่นแหละเขาก็ได้ไปรางวัลที่สองโอ้ถูกกันอยู่สองเจ้าแล้วรางวัลที่สองเนี่ยแล้วคุณลุงเคยถูกหรือว่าได้โชคลาภจากเจ้าแม่เกศแก้วกับกิ่งแก้วไหมถ้าเงินไม่มีเขาให้ขอเขาได้จำตัวถูกทั้งกินรวบทั้งได้ไว้ 8,000 มั้งนะผมก็ซื้อแทงน้ำไว้ให้อ๋อลุงก็ทำบุญให้ด้วยทำให้เลยนั่นแปลว่าที่ตรงนี้ไม่ได้มีแค่อาถรรพ์ต้นโพอย่างเดียวยังมีเจ้าแม่สองเจ้าแม่นี้ที่ให้โชคลาภด้วยนะลุงมันเหมือนเกื้อกูลกันนะไม่ได้มีแค่เรื่องราวอาถรรพ์อย่างเดียวไอ้พูดไปก็เหมือนจะโกหกกันนะนะเนี่ยไอ้คนทำห้องแอร์ไปจะไปจังหวัดสิงห์ครับเขาวิ่งผ่านมาเนี่ยโทรศัพท์มันร้องร้องครับเป็นไงครับลุงเขาก็เปิดดูอ้าวเจอเจ้าแม่เนี่ยแล้วเขาก็มาไหว้เขาบอกโอ้โหคนลุกหมายถึงโทรศัพท์ดังแล้วนี่มีรูปติดรูปเจ้าแม่ติดลุงก็บอกว่าเออนี่อย่าก่อหกกันนะเขาก็ฉบดฉบานเลยมา3คนผู้หญิง2คนผู้ชายคนถ้าแบบนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่มีคนตัดโค่นต้นโพอะไรต่างๆอาจจะเป็นเพราะเจ้าแม่เกศแก้วหรือกิ่งแก้วที่ทำให้คนเหล่านั้นมีอันเป็นไปก็ไม่รู้นะก็แต่ไอ้ลุงก็ไม่รู้ว่ามันยังไงเขาว่างูใหญ่เยอะถ้าทำตรงตาเนี่ยใครจะเชื่อมันเพราะว่าเขาเท่าตรงตาเนี่ยเจ้าแม่จินนี่เขามาทรงที่นี่เขาเห็นลักษณะแบบนั้นไม่รู้เขาถ้าตามความเชื่อครับลุงที่ไหนมีงูเยอะๆที่นั่นอาจจะเป็นวังบาดาลหรือเป็นทางไอ้บาดาลเนี่ยมันแน่ทำไมลุงคิดว่าที่นี่คือวังบาดาลก็เขาว่ากันอย่างนั้นมาวันดีคืนดีเขาว่ามีอะไรซีจอซีแซอะไรกันไม่รู้ไอ้เราก็เดี๋ยวว่าจะบ่มไม้เครื่องดนตรีแน่ๆเขาว่ามีเครื่องดนตรีซีแซอะไรกันแต่ส่วนตัวลุงเคยได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินแต่ลุงเชื่อว่าตรงนี้มีวังบาดาลอยู่มีลุงคิดว่าถ้าเป็นวังบาดาลทางเข้าออกวังบาดาลครับลุงคิดว่าจะอยู่บริเวณไหนของที่นี่เพราะว่าที่นี่มีเขาว่าหัวอยู่ที่นี่แต่หางอยู่วัดทะโยเนี่ยวัดทะโยมันอยู่ตรงเนี้ยช่วยไปเนี่ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตรงไอ้
ไอ้แท้งน้ำผมอ่ะมันมีบ่อบาดาลอยู่สมัยก่อนเนี่ยเขาเล่าไอ้ทีนะเพราะว่าพม่ามาลบกันนะมันนั่นนะมาแจ้งที่นี่มาแจ้งที่นี่ก็ศพมันก็โยนลงบ่อจนนั่นเนี่ยเนี่ยมาก่อนเนี่ยผมเอาดินมาโถมนะไอ้บ่อทักน้ำขึ้นนะนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเพราะต้องบอกว่านี่อยู่ในเขตจังหวัดอ่างทองใช่ไหมครับลุงอยู่ในเขตมันเป็นเส้นทางเดินทัพนะครับถ้าไม่รู้ดีเราก็เกิดไม่ทันเส้นทางเดินทัพไปสู่อยุธยาแต่นี่ผมก็ฟังลุงตะบัวลุงตะบัวเขาบอกว่าวัดล้างอ่ะให้เป็นพุทธสถานพุทธสถานก็ลงวัดแดกไปด้วยเนี่ยที่เขียนเนี่ยมันสาเหตุมันยังงั้นแล้วต้นโพเดิมคือต้นไหนครับคุณลุงต้นนี้โอ้โหมันตีวงนี่ตั้งกันนี่ไปนี่มานี่เนี่ยคิดดูนี่นี่คือต้นเดิมต้นเดิมเลยนี่คือของเดิมนะครับวงคว้างโอบกันอย่างเงี้ยโน่นโอ้โหห้าคนอาจจะไม่อยู่ห้าคนไม่อยู่โน่นไปถึงตีนโน่นห้าคนนี่สองคนนะผมอยู่คุณลุงเนี่ยครับถ้าห้าก็ต่อเราอีกอู้ใหญ่มากนะแล้วสูงขนาดไหนลุงอะไรความสูงของต้นโพเนี่ยความสูงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่มันใหญ่สาขาเนี่ยมันจุดตรงนี้เนี่ยอ๋อนี่คือที่คุณลุงบอกว่าเหมือนเอาธูปมาจุดแล้วไหม้สารนะครับนี่คือตรงที่จุดคือได้บริเวณนี้แถบนี้แถบนี้ผมมาเนี่ยเอาถอดเสื้อแล้วเอาน้ำลงระดับเลยซุกเข้าไปมันก็ยังติดอยู่อ่ะมันจะน้ำมันน้อยใช่แล้วไหม้ไปมากขนาดไหนลุงตอนนั้นเยอะก็ไหม้ไปเยอะไหม้จนมันดับเองอ่ะแต่นี่ถึงได้โคนนะถึงได้โคนก็คือสาเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนที่เอาแมคโครมาขุดอีกคนใช่ไหมลุงแต่เกิดจากเหตุอาจจะด้วยไฟไหม้ด้วยทำให้เริ่มเสียหายแล้วใช่ใช่ไม่เกี่ยวกับแมคโครหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเหตุที่ต้นโพสภาพเหมือนถูกล้มเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเพราะมีคนมาตัดมาโค่นครับแต่ล้มเองคล้ายๆควายมันติดอยู่ข้างในมันเริ่มเสียหายแล้วโอ้นี่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องมาตลอดว่าเหตุที่คนตายนะเพราะมาโค่นต้นโพจริงๆไม่ใช่ทีแรกจริงๆไม่ใช่ช่วยอย่างนี้ไงเขาจะทำถนนคู่ขนาดอย่างนี้แต่นี่มันกระดาก็เลยเอาแมคโครมาไม่ได้ไม่เป็นผลสำเร็จนี่ผมเห็นมีคนเอาแป้งมาถูอ้าวเขาจะถูตรงไหนกันที่เห็นเลขเยอะลุงนี่ตรงนี้แน่เลยใช่ไหมหรือว่าตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้แล้วที่คุณลุงบอกว่าเงินไม่มีเราให้นึกถึงนี่ลุงจะอยู่ลุงจะมาบอกกับต้นโพไหมหรือมาบอกไม่ต้องบอกนึกแค่นึกว่าเงินไม่พอจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมาเองเงินมาเองมาเองลุงครับเนี่ยลักษณะตอนนี้เหมือนจอมปลวกอะไรเริ่มจอมปลวกกินจะหมดแล้วอ่ะกินจะหมดแล้วก็แต่ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังลุงยังอยู่ใช่ไหมที่นี่ก็ยังอยู่อาถรรพ์ทุกอย่างยังคงอยู่มีนำงูอะไรมาต่างๆงูที่เจอตอนนั้นเจอตรงไหนลุงเนี่ยกะเนี่ยเยอะโอ้โหเต็มเลยเต็มไอ้งูเล็กก็เป็นงูเห่าอุ้ยส่วนใหญ่เป็นงูเห่างูเห่าพอมาเนี่ยถูเบี้ยนะไม่นานบอกอ้าวมากันยังไงเนี่ยเข้าไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ทิ้งโพเนี่ยล้มมันใหญ่มากใหญ่ปกคลุมตอนนี้ก็ยังว่ามันมาอยู่ใต้ต้นโพโอ้โหไม่มีใครที่จะเผาได้พอมีผมคนเดียวเผาทานมั่งอะไรมั่งก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าคนอื่นไม่ทำอาจจะบุญสัมพันธ์กันไหมไม่รู้สิก็ไอ้เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจุดที่ลุงบอกว่าเป็นเหมือนบ่อบาดาลที่แบบเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับลุงไหนตรงแต่ตอนอยู่ตรงไหนครับลุงต้นมะนาวนะกะมะนาวต้นมะนาวนี่ใช่ไหมนั่นแหละกะมะนาวเนี่ยก่อนเคยเป็นแอ่งบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่เขาต้องตักน้ำขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีก็ผมโถมเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่บริเวณนี้จะเป็นทางเข้าสู่เมืองบาดาลใช่ไหมครับไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้แต่งูเยอะงูเยอะเป็นไปได้นะครับ
หมอบอกก็ตายก็ตายคือกัดผมก็ตายแล้วมีอีกทีนึงเขาเท่านี้ครับเห่าไม่เลื้อยอยู่ที่หน้าพระเลยอ้าวมายังไงแล้วมาไหว้พระไงเราก็ถามบอกว่าไหว้พระก็ต้องค่อยๆเลื้อยเดี๋ยวจะไปขดอยู่ตรงหน้าพระหน้าพระพุทธนะบอกว่าไหว้แล้วก็ไปนะค่อยๆเลื้อยกลับไปหายตั้งกระบาดแต่ดูคุณลุงไม่น่าจะกลัวเลยนะลุงแบบว่าน่าจะชินเห็นจนชินเมื่อก่อนนี้ยังไม่เห็นเมื่อก่อนนี้ลมพายุเนี่ยผมมาอยู่เนี่ยผมถ้าไม่เอากระถาหลวงตาบัวพุทโธพุทโธนี่ไม่ไหวเลยโอ้โหมันยังไม่เห็นแล้วลมฟ้าลมฝนมาที่ไหนเขามากันมันก็ไม่รู้เนี่ยพัดคลุ้มกล้ำคลุ้มกล้ำผมนอน3คืนพอคืนที่3โอ้ชักลงพุทโธพุทโธนอนไม่หลับคลุ้มคล้ำคลุ้มกล้ำแล้วทุกวันนี้ยังมีงูอยู่ไหมลุงยังเห็นงูอยู่ไหมหรือไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยเห็นตอนนี้ไม่ค่อยเห็นโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเป็นดอกเห็ดเลยมาแล้วเดินเนี้ยชูหัวก่อนพวกเนี้ยนี่ครับเอาอะไรมานี่เจ้าแม่เกล็ดแก้วนะครับครับอันนี้ก็เจ้าแม่กิ่งแก้วเหมือนจะเจ้าแม่กิ่งแก้วมาก่อนหรือเปล่าครับคุณลุงไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้มันอยู่ในป่าเนี่ยก็ไม่ได้รูปอย่างนี้แล้วก็เขาได้แต่เขียนอยู่ที่ศาลแต่ทีนี้เขาก็มาจำลองรูปเนี่ยเนี่ยวันนี้คืนนี้เขาไปบอกเขาไปเข้าฝันเลยเข้าฝันเขาก็มาบอกว่าเออเมื่อคืนนี้เจ้าแม่เขาไปหาเขามาขอนี่เขาบอกว่าจะเอาอะไรบอกเขาไปกลงๆเลยแล้วอย่างตอนที่คุณลุงแบบว่าคนอิสลามคนนั้นนะครับที่ให้เงินคุณลุง100บาทเพื่อจะให้คุณลุงมาบอกกับอะไรก็ตามที่อยู่บริเวณนี้ถ้าเป็นตอนนั้นคุณลุงจะพูดยังไงครับแบบว่าจะบอกยังไงมึงก็ศูนย์มึงก็ศูนย์มึงก็ต้องตามไปเราก็ว่าการถึงได้บอกอีก 2-3 วันมึงก็หายแล้วจะให้เราพูดยังไงมันก็ดีใจจังทั้งวันก็หายก็หายจริงจริงก็ตายเลยก็ตายก็เรื่องของเขาเขาทำมาดีก็เรื่องของเขาลุงมีวิธีบอกไหมลุงอย่างลุงอยู่บริเวณเนี้ยมันอาจจะมีการก้าวล่วงอะไรก็ตามอาจจะผมบอกผมก็บอกตัวผมลุงจะบอกว่าผมก็บอกว่าให้ร่างกายสมบูรณ์นะอายุมันฝันยืนจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองก็อย่างเงี้ยบอกป้องคุ้มครองอันตรายปราศจากโรคภัยทั้งปวงนะเจ้าแม่ลุงจะบอกแบบนี้เลยก็บอกแบบนี้แล้วเย็นค่ะ4 โมง 5 โมงก็ทำวัดอ๋อนี่คือกิจวัตรประจำวันกิจวัตรถ้าไม่ทำมันนอนไม่หลับเดี๋ยวเขาจะกวนเขาจะกวนเราต้องตื่นมาคล้ายๆว่าผิดไม่ได้ถ้าวันที่ไม่ได้ทำเขาจะมากวนไงครับลุงคล้ายๆจะนอนไม่หลับมันกระสับกระส่ายว่าเอ๊วันนี้เราไม่ได้ทำอ่อนใจจะทำดีไม่ดีบอกเฮ้ยเขาบอกต้องทำก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับครับเรียกได้ว่าโชคดีโชคดีวันนี้ทำให้ได้ทราบนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเหตุต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรช่วยปกปักรักษานะเจ้าแม่นะไอ้รายการเขาดังก็ดูครับคุณลุงขอบคุณคุณลุงมากครับมันอย่างนี้นะได้เป็นเลข3กับ77นะครับหรือว่าจะเป็น11ก็ได้นะนี่ครับลองนำไปเสี่ยงโชคขอโชคขอลาบกันดูครับเพราะว่าเจ้าแม่กิ่งแก้วแล้วก็เจ้าแม่เกล็ดแก้วนั้นให้โชคให้ลาบผู้คนอยู่เป็นประจำเลยครับ
ต้องบอกว่าปัจจุบันต้นโพนะครับที่เป็นอาถรรพ์เรื่องเล่าต่างๆสภาพไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเหลือเพียงแต่ซากนะครับแต่ว่าเมื่อมายืนอยู่บริเวณนี้นะครับแม้ตอนนี้จะเป็นตอนกลางวันนะครับก็รู้สึกได้ว่าต่อให้มีรถผ่านไปผ่านมามันก็จะมีความเงียบบางอย่างที่แอบแฝงอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะต้องมีอะไรแน่ๆครับมิฉะนั้นก็คงไม่มีใครกล้าที่จะมายุ่งหรือมารบกวนแต่อย่างใดถึงขนาดที่ถนนไม่กล้าตัดผ่านนะครับต่อให้มีการทำไปแล้วแต่ก็ต้องถูกปล่อยและถูกทำให้ตรงนี้ถูกเว้นว่างไว้ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกๆดีครับเมื่อมายืนอยู่บริเวณนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าต้นโพต้นใหญ่ไม่อยู่แล้วแต่ต้นโพต้นเล็กต้นอะไรก็ยังมีอยู่หลายต้นเลยทีเดียวครับแล้วสารคือเยอะมากครับแม้ตอนนี้ต้นโพตัดแล้วตายและความเชื่อต่างๆภายในพุทธสถานวัดแจ้งจะเริ่มจางหายไปตามกาลเวลาหรือกระทั่งไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับต้นโพอีกแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่และยังคงอยู่ตลอดไปก็คงจะหนีไม่พ้นว่าในตอนนี้ที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในทางพระพุทธศาสนาของชาวบ้านแถวนี้รวมไปถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาที่ยังบีบแตรเพื่อส่งสัญญาณทักทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งอื่นสิ่งใดตามที่พวกเขายังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่เพื่อไม่ให้พลาดทุกการสื่อสารทุกคลิปวิดีโอของช่องตำรวจนครราชคุณสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับ